สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการติดตั้งตัว WordPress นะครับซึ่ง WordPress จะมาเมื่อดาวน์โหลดตัว WordPress มาเป็น zip เนี่ยเราก็ต้องทำการ extract มันออกมาก่อน unzip หรือว่า extract มันเอาไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกับที่เราดาวน์โหลดมาก็ได้นะครับในการ extract นั้นอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าจำนวนไฟล์มันค่อนข้างที่เยอะๆนะครับ WordPress เป็น CMS หรือ Content Management System นะครับมีเอาไว้ทำเป็นเว็บเอนจินตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้สำหรับทำในเรื่องการโพสต์เนื้อหาต่างๆเราสามารถที่จะทำบล็อกโดยใช้ WordPress ก็ได้หรือจะเขียนบทความอะไรต่างๆโพสต์เขียนข่าวโพสต์บนเว็บโดยการใช้ WordPress ก็ได้นะครับ WordPress เนี่ยมีพลักอินนะครับพลักอินนี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเราต้องการฟีเจอร์หรือต้องการอะไรฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างเช่นเราต้องการอัลบั้มรูปเราก็ไปหาพลักอินที่เกี่ยวกับอัลบั้มรูปแล้วก็มาติดตั้งใน WordPress ก็ได้หรืออยากจะเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ที่เรียกว่าธีมนะครับก็สามารถที่จะไปหาบนเว็บไซต์ของ wordpress.org ได้นะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปซึ่งการติดตั้งนี้จะอธิบายต่อไปในคลาสนะครับว่าจะติดตั้งได้ยังไงในระหว่างนี้ก็รอให้ตัวรอการ extract file ออกมาให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปWindows ถ้าหากจำนวนไฟล์สังเกตดูนะครับไซส์มันไม่ใหญ่17เมกแต่การเมนเทจเรื่องของจำนวนไฟล์นี่ Windows ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอเรา extract เสร็จแล้วเราก็จะได้โฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า WordPress นะครับเราก็จะทำการ move โฟลเดอร์นั้นเนี่ยไปไว้ที่ CWAM นะครับเป็นที่ที่เราติดตั้งตัว WAM นะครับเช็คดูว่าโอเคได้เราคงเช็คจำนวนไฟล์ของแม่นั่นนะครับก็เปิดดูขึ้นมานะครับว่าเรามีไฟล์อะไรต่างๆจากนั้นเราก็ทำการ drag ไฟล์ drag folder ไอ้ WordPress ส่วนนั้นไปไว้ใน CWAM www นะครับทีนี้ก่อนที่จะทำการอันนั้นต่อไปคอนฟิกต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างตัว database กับ user password ที่จะเข้า database ไว้ก่อนเราก็ไปที่ตัว php my admin นะครับซึ่งเป็นตัวโปรแกรมที่จะใช้สำหรับการบริหารจัดการตัว mysql ครับเมื่อหน้าเว็บขึ้นมาเข้าสู่หน้าของ PHP MyAdmin แล้วนะครับตรง database นะครับตรงด้านซ้ายข้างเราก็คลิก new ขึ้นมาเลยนะครับด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ database เราก็คลิก new ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ใส่ชื่อ database นะครับเรากำลังทำ WordPress งั้นผมก็สร้างเป็นชื่อ database ว่า WordPress ก็แล้วกันนะครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ตัว PHP MyAdmin นะครับอาจจะมีการสะดุดหรือวนหรือยึกยักอยู่นะครับเพราะปกติผมจะใช้ตัว MySQL Server เมื่อสร้างดาต้าเบสเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำการสร้าง User นะครับก็คลิกไปที่ Add User นะครับแล้วเราก็ใส่ UserNameผมเซตง่ายๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเป็น WordPress ตรง host เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็น local ไว้เสมอหากว่า user นี้เราไม่ได้เอาไปใช้เพื่อการ access database ข้าม server เป็นเรื่องของ security นะครับเราระบุไว้เป็น local host password เราก็ใส่ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ user password ตรงนี้เราต้องจำให้ได้นะครับ
แล้วเดี๋ยวเราต้องไปใส่ใน wp-config.php ครับตรงนี้แหละครับที่ผมงงว่าเอ๊ะผมสร้าง user แล้วผมจะ grant สิทธิ์ user นี้ให้ database เฉพาะ WordPress ได้ยังไงผมหาไม่เจอผมก็เลยจะต้องโกไปก่อนเพื่อสร้าง user นะครับวิดีโออาจจะสะดุดเพราะว่าตรงนี้ผมวนหาอยู่นานแล้วก็ผมก็หยุดการบันทึกไว้แล้วก็ไปลองหาวิธีที่จะ grant สิทธิ์ให้กับ user ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับว่าจะต้องไปทำยังไงบ้างพยายามดูหลายรอบตอนเลยตัดสินใจสร้างขึ้นมาก่อนก็แล้วกันทีนี้พอเราได้ user มาแล้วนะครับมันจะขึ้น list นะครับเห็นไหมครับว่าเรามี user wordpress อยู่แล้วเราก็คลิกข้างหน้านะครับแล้วก็ edit ตรง privilege แล้วก็ค่อยเลื่อนลงมาด้านล่างนี่จะเห็นว่า database specific privilege ตรงนี้นะครับ as privilege on the following database ผมก็เลือกเป็น WordPress ที่เพิ่งจะสร้างขึ้นมานะครับสังเกตได้พอเราเลือกปุ๊บมันจะขึ้น database WordPress ขึ้นมาจากนั้นคลิก all check all ว่าเราต้องการ grant สิทธิ์ทุกอย่างให้กับ user นั้นบน database นี้แล้วเราก็ไอ้นั่นไปนะครับก็จะเป็นการจบในเรื่องของการสร้าง database สร้าง user สร้าง passwordgrant สิทธิ์ในการที่จะ access ให้กับ user นี้เฉพาะ database นี้เท่านั้นนะครับเมื่อเราได้ database แล้ว user แล้วต่อไปเราก็จะไป edit ตัวไปอัปเดตไฟล์ wp content นะครับเราก็ไปเปิด cwam worldwide web wordpressนะครับแล้วก็ทำการ copy ไฟล์ wp config sample ขึ้นมาได้ไฟล์ copy ขึ้นมาอันหนึ่งเราก็ rename ให้เหลือแค่ wp config.php นะครับเราก็สามารถที่จะไลท์คลิกเปิดขึ้นมาแล้วก็ edit ด้วย notepad plus plus ที่เราติดตั้งก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้ตัวนี้ในตัว wp config เนี่ยเราจะต้องมีอัปเดตอยู่3ที่ก็คือตัว database name wordpress ที่ผมสร้างไว้ database user ก็คือ wordpress เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว database password ก็คือเป็น password ของตัว user wordpress ที่เราสร้างกันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งใน wp config เนี่ยต้องอัปเดต3ตัว database name user name แล้วก็ password นะครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วเราก็เซฟแล้วก็ปิดไปจากนั้นเราไปที่ browser นะครับเปิดขึ้นมาเป็น local host แล้วก็ไปพิมพ์เพิ่มเติมว่า wordpress โปรแกรมก็จะทำการเช็คแล้วก็โหลดหน้าให้เราใส่ข้อมูลนะครับเราเลือกการติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกคลิก continue ไปนะครับหน้านี้เราต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะครับ site title เป็นอะไรเราใส่ my first wordpress ไปก่อนนะครับชื่อตรงนี้เราสามารถที่จะไปแก้ไขได้เดี๋ยวในการติดตั้งในการตั้งค่านะครับเดี๋ยวจะมีการนั้น user ตรงนี้ username นี้จะเป็น user ที่ใช้สำหรับ site admin นะครับเดี๋ยวในคลาสจะมีอธิบายเพิ่มเติมว่า site admin แตกต่างกับ user อื่นๆยังไง email จำเป็นต้องใส่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบที่อยู่บนเครื่องเราเนี่ยมันไม่มี mail server เราใส่อะไรไปก็ได้นะครับ user ตรงนี้ password ตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้สำคัญจะต้องเอาไปใช้ในการที่จะคอนฟิกในการที่จะตั้งค่า WordPress ต่อไปเมื่อเราคลิก install WordPress แล้วโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งสร้างเทเบิลลงใน database ที่เราระบุไว้ใน wp config.php ตัวนั้นนะครับ
ไป import data บางส่วนขึ้นมาตัวอย่าง import เข้ามาให้เรานะครับเมื่อ success แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการ log on นะครับโดยการคลิกที่ log in เข้าไปจากนั้นเราก็ใส่ user ที่เราสร้างขึ้นมา admin password admin ครับแล้วก็คลิกที่ log in โปรแกรมก็จะโหลดตัว dashboard อันนี้คือหน้าตาของ site admin dashboard นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบการติดตั้ง WordPress ไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องการตั้งค่าก็คงจะอาจจะมีในโอกาสต่อไปนะครับ